ชาเลนจ์ให้พี่ฟิล์มและฟิล์มได้เล่นกันนะครับนั่นก็คือใช่หรือไม่ใช่นะครับใช่ใช่ไม่มีใครไม่ใช่เลยเหรอชาเลนจ์ของเราวันนี้นะครับพ่อจะเอาอาหารมาวางไว้ให้หรือเป็นของทานต่างๆนะครับแล้วมาดูกันว่าของชิ้นนั้นจะทานกับของอะไรอย่างมะม่วงควรทานกับกะปิน้ำพริกหวานได้หรือซอสพริกซอสมะเขือเทศพี่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ปากชาเลยหรือน้ำปลาหรือซอสแม็กกี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือชาเลนจ์ใช่หรือไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่พี่ฟิล์มกับน้องฟิวนะว่าจะเลือกอะไรนะครับผมโอเคพี่ฟิล์มฟิวรู้สึกยังไงหนูจะเอาคำว่าใช่ใช่ใช่เลยเฮ้ยพี่ว่ายังไงพี่คงได้คำว่าใช่แหละจริงเหรอเรามันต้องเลือกใช่ไหมล่ะพ่อใช่ใช่กับไม่ใช่ใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับว่าใครจะได้ใช่หรือไม่ใช่นะครับค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมนี่คือของที่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มจะได้ทานในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มจะเลือกถูกหรือผิดอ่ะมาเป่ายิงฉุบครับยิงฉุบน้องฟิล์มเอาไหนคะเอาตรงหน้าค่ะเอาตรงหน้าเลยเหรอพี่ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกพี่ก็ต้องรับชะตากรรมตัวเองเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มจะได้อะไรน้องฟิล์มจะได้อะไรไปนะครับใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวมาดูครับพร้อมไหมครับพร้อมเปิดครับเกมอะไรยังจบน้องฟิล์มคะไส้กรอกของขวัญควรทานกับอะไรซอสมะเขือเทศอยู่แล้วมันก็ซอสพิซซ่าเซเว่นอย่างเงี้ยแล้วพี่ฟิล์มคิดว่าควรทานกับแยมไหมควรใครบอกว่าควรจะเดินไปตีมันไม่ควรแล้วปกติไม่เคยทานแยมอันเนี้ยเคยกินแต่ยำสตรอเบอรี่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ควรเอาไปเขียวไส้กรอกก็พี่ฟิล์มเลือกแบบนั้นอ่ะหนูไม่ได้เลือกหนูไม่มีสิทธิ์เลือกน้องฟิล์มเป็นคนเลือกใช่ไหมต้องเขียวใช่เดี๋ยวมาดูนะว่ารสชาติใช่หรือไม่ใช่นะครับพี่ฟิล์มอาจจะเจอรสชาติที่แตกต่างอะไรนะใช่อาจจะอร่อยใช่ครับผมอาจจะค้นพบรสชาติใหม่ๆนะครับลมควันกับกลิ่นส้มก็มีด้วยอร่อยมันก็จะเป็นไส้กรอกกรอบๆใช่ไหมแล้วก็มีไส้ชีสเสร็จปุ๊บก็มีแบบรสซอสมะเขือเทศเปรี้ยวหวานๆคือคนลุกเหมือนกันคือของฟิล์มอ่ะคือตอนแรกมันไม่เข้ากันเลยเพราะว่ามันเป็นส้มใช่ไหมมันก็แบบเปรี้ยวๆส่วนอันเนี้ยมันแบบไส้กรอกทุกคนแต่ว่าพอแบบว่าไม่มีรสส้มแล้วมันก็โอเคมันก็แบบมีรสชาติติดออกมานิดนึงเนื้อไส้กรอกมันอร่อยไงเออใช่เนื้อไส้กรอกมันอร่อยก็เลยทำให้แบบกลบกลิ่นส้มของฟิล์มได้นิดนึงตาต่อไปนะครับจะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงควรทานกับอะไรน้ำปลาหวานนึกไม่ออกคือตอนนี้มันรู้แล้วผิดมาว่าเราจะโดนหรือเปล่าติดตามไหมไม่เอาเลยพร้อมไหมครับพร้อมเลยไม่ไม่เป็นเรื่องไหนคิดนานตรงหน้าอีกเช่นเดิมค่ะพี่ฟิล์มไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับอีกแล้วพร้อมไหมพร้อมพร้อมเปิดครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับมะม่วงนะครับทานกับน้ำพริกน้ำปลาหวานจะเป็นยังไงนะครับส่วนน้ำฟิวทานกับแม็กกี้นะครับรสชาติเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเค็มรีวิวด้วยนะพี่ฟิล์มรีวิวเลยครับรสชาติเป็นไงก็อร่อยอ่ะหวานๆกลมกล่อมมากนิ่งอ่ะเค็มแท้คือมะม่วงมันก็แบบเปรี้ยวๆนิดๆไงก็ได้นะมันเหมือนอะไรกินกับอะไรตอนแรกอ่ะมันก็เป็นแม็กกี้ใช่ไหมมันเป็นแม็กกี้แล้วแล้วก็ดูดซับความเป็นแม็กกี้ไปซับความมันก็แบบเปรี้ยวๆดูดซับดูดซับขำอะไรอ่ะเฮ้ยมันก็ได้หล่อแกดีปลอบใจตัวเองมะม่วงช่วยชีวิตนี่จิ้มแม็กกี้เป็นไงเพราะว่าน่าจะเป็นคนแรกในโลกนะที่ทานมะม่วงกับซอสแม็กกี้นะครับก็ได้ก็ได้อยู่ใช่ไหมกินหน้าตาเฉยเลยอ่ะพี่เป็นไงอร่อยหนูว่าอร่อยป้าหวานอีกอย่ามาพูดอย่างนี้นะดูนะโอ้พี่คิดว่าสลัดควรทานกับอะไรมายองเนสน้ำสลัดไงใช่แล้วพี่ฟิล์มคิดว่าใครจะได้น้ำสลัดไปต้องเป็นหนูเฮ้ยมาถามพี่ก็ต้องเป็นพี่ดิอ้าวมางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับยิงจุ๊บอีกแล้วอะไรอ่ะพอแล้วนะเราจะดีเราจะเลือกตรงหน้าเป็นครั้งสุดท้ายตรงหน้าค่ะจริงป่ะเนี่ยจริงพร้อมมั้ยครับพร้อมพร้อมเปิดครับคุณมีอะไรโอ้น้ำพริกกล่องได้ซอสสลัดจ้าชนมาชนร
ร้านนี้นะครับน้องฟิล์มแทบจะซอสสลัดพี่ฟิล์มได้เป็นน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วสูตรกับสลัดมันจะเป็นยังไงพี่ฟิล์มนั่นแหละดีสลัดมีรสชาติกับไก่เหลือแล้วจิ้มลงไปเนี่ยลาดลงไปเลยพี่ฟิล์มไม่ต้องหั่นเราต้องค่อยๆชิมเราต้องค่อยๆสัมผัสรสชาติเทียนนี้โอ้สดมากตอนนี้นะน้องฟิล์มก็ราดน้ำสลัดลงไปนะดูน่าทานมากเลยนะครับดูสีน้ำจิ้มแจ่วพี่ฟิล์มเลยน้องฟิล์มสีได้ร้านกับน้องก็ไม่ได้แล้วแหละได้ไม่ได้พี่ต้องแบบอย่างนี้ฟิล์มเราต้องค่อยๆเอามะเขือก่อนดีกว่าชอบกินมะเขืออะไรกินน้องฟิล์มรีวิวหน่อยนะรสชาติเป็นไงได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องฟิล์มเอ้ยยังเห็นของพี่คิดซะว่ามันเป็นไก่กับน้ำจิ้มไก่สีแดงเออมาเข้ากันนะเอาจริงเดี๋ยวสลัดกับน้ำจิ้มแจ่วนะเนี่ยเราคิดมากนะสลัดอ่ะมันแค่ผักน้ำจิ้มแจ่วก็แค่น้ำจิ้มแจ่วมันกินกับผักได้เหมือนเรากินคอหมูย่างไงมันก็มีผักอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสลัดค่ะก็อร่อยดูอร่อยใช่ไหมรู้เลยก็ได้อยู่ชิลมากงานนี้ได้น้องฟิวเป็นไงบ้างอ๋อค่ะน้องฟิวบอกว่าอร่อยนะครับมันเป็นของที่ใช่เลยใช่ไหมคือชอบกินไงอะไรแบบเนี้ยตาต่อไปนะครับจะเป็นขนมปังนะครับค่ะขนมปังควรทานกับอะไรแยมนมช็อกโกแลตเนเชล่าใช่ค่ะแล้วพี่ฟิวคิดว่าจะได้อะไรนมน้องฟิวล่ะคะนม งั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับใช่หรือไม่ใช่นะครับผมรอเลยล็อกอิงๆเลยพี่เบ้มเลือกอะไรเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้อะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครได้อะไรไปใช่หรือไม่ใช่พร้อมมาครับเดี๋ยวกาแฟกาแฟนมข้าวหวานตามารีเบ้พี่เบ้มเป็นคนเลือกเองนะอ๋อพี่เบ้มกินไม่ได้ล่าแล้วไหมพี่เบ้มดื้อทำใจไม่ได้บีบเลยนาทีละทึบนะครับจุ่มลึกๆสิรสชาติจะได้มามันมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วโอ้น้องฟิวเป็นไงคะโอ้ขนมปังนุ่มฟูพร้อมกับนมคือแบบเข้ากันไม่ได้เข้าเลยเข้าไหมมันควรมีไข่ชาอมอะไรเงี้ยแบบอย่างนี้มันไม่ได้โอเคครับผมตอนนี้นะใช่หรือไม่ใช่น้องฟิวเจอสิ่งที่ใช่พี่ฟิวเจอสิ่งที่ไม่ใช่นะครับต่อไปนะจะเป็นพายกรอบช็อกชิคครับผมพายกรอบควรทานกับอะไรควรกินเปล่าๆอุ้ยฟิวอุ้ยน่ากินมากว่าควรกินเปล่าๆไปแกซองน่าจะจานนึงไม่มีอะไรเลยอีกจานเป็นซองไอ้อย่าเพิ่งจับสิยังอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครจะเจอสิ่งที่ใช่ใครที่จะเจอสิ่งที่ไม่ใช่นะครับใช่หรือไม่ใช่พร้อมลุยอันนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวมาดูกันนะครับพร้อมเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่หรือไม่ใช่พร้อมเปิดครับขอบคุณถึงจะเป็นแยมพี่ว่ามันก็กินได้นะจริงๆเดี๋ยวรีบแกะเลยนะของพี่เป็นได้เป็นแยมอะไรเลยเป็นแยมผลไม้ด้วมน้องเฟลฮะแยมพริกค่ะได้เป็นซอสพริกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับโอ้หนูเป็นคนที่ไม่ชอบกินซอสพริกอ่ะโอ้อย่าร้องน้องฟิวชิมค่ะรสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้แย่หรอกน่าจะทานได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับของพี่ฟิวใช่ไหมรสชาติได้เลยนะครับน้องฟิวลุยอาจจะดีกว่ากะปิพี่ก็ได้ผมปังกะปิเลยด้วยนี่อะไรมันนะตอนนี้นะพี่ฟิล์มเจอสิ่งที่ใช่นะน้องฟิล์มไม่ใช่นะคะกืนตอนนี้นะครับจะเป็นตาสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับตาสุดท้ายจะเป็นแหนมควรทานกับอะไรพี่ไม่ควรทานกับอะไรทั้งนั้นใช่เหรอใช่เพราะหนูไม่ชอบใครนะครับจะเจอสิ่งที่ใช่และไม่ใช่พร้อมลุยยิงชุบยิงชุบน้องฟิวเลือกครับพ่อผมห่างไกลความเจริญอันใกล้กันแน่โอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเปิดครับ
น้องฟิลได้เป็นแหนมค่ะแหนมเปล่าๆนะครับโอเคชิมเลยครับแหนมค่ะแหนมน้องฟิลบอกนะโอ้ยรสชาติแหนมเป็นไงเปรี้ยวหวานๆมีเนื้อโอ้โหเยอะป้าฉันจะช่วยพี่แหนมดิบแหนมดิบคิดว่ามันเป็นชีสละกันอืมๆๆๆเข้าเลยเริ่มเขียวเลยแป๊บนึงนะขอลืมรสก่อนฮัลโหลกำลังรับรู้รสชาติไม่อันนี้มันก็ออกเปรี้ยวๆนิดนึงเหลืออันนี้มันเปรี้ยวสับสนอร่อยเลยเนาะเราเหมือนไส้กรอกอะกินได้แต่มันเปรี้ยวอะแต่ก็ทานได้แหละก็ไม่แย่ขนาดนั้นเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่แล้วฟิล์มมันก็น้ำสลัดมันก็ออกเปรี้ยวๆเหมือนกันอันเนี้ยรสชาติมันแหนมเลยโอเคครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็เจอสิ่งที่ไม่ใช่ฟิล์มก็เจอสิ่งที่ใช่นะครับชาเลนจ์ของเราในวันนี้นะก็เป็นอะไรที่เฮฮาสนุกสนานมากนะครับถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วถ้าอยากพวกเราทำชาเลนจ์อะไรนะครับคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้ว